ข่าวรับตรง65จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมโดยมีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่31สิงหาคม2565 GPAC 5หรือ6เทอมไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ GPAC เกรด10ถึง11หรือเกรด12ไม่ต่ำกว่า 3.0 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนดผลสอบ BMAT มีอายุไม่เกิน2ปีนับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์เกณฑ์การพิจารณาตรวจร่างกายทดสอบทัศนคติทางการแพทย์สอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน10หน้าขนาด A4 ไม่รวมหน้าปกไม่มีแบบกำหนดและเอกสารที่เป็นหน้าหลังนับทุกหน้ารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ธันวาคม64